สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูย่างๆกันค่ะนั่นก็คือไก่บ้านย่างตะไคร้นะคะเป็นเมนูโปรดของหลายๆคนทีเดียวนะคะเหมาะที่จะทานกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะหรือทานกับข้าวสวยก็อร่อยเช่นเดียวกันค่ะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมนะคะก็จะมีไก่บ้านนะคะ1ตัวนะคะแล้วก็ตะไคร้ค่ะอันนี้เราจะทุบไว้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาทำการยัดตรงไส้ไก่นะคะต่อไปเป็นกระเทียมค่ะวันนี้เราใช้กระเทียมกลีบเล็กนะคะน้ำตาลทรายเกลือนมนะคะอันนี้เป็นนมจืดนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะตะไคร้นะคะซอยเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะสะดวกในการที่จะนำไปโขลกนะคะรวมถึงพริกไทยดำค่ะลูกผักชียี่หร่าและน้ำมันหอยค่ะสำหรับลูกผักชีและยี่หร่าเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะมีขายเป็นขวดๆนะค่อนข้างสะดวกที่จะเตรียมนะคะส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะต้องมาโขลกเครื่องนะคะซึ่งได้แก่กระเทียมนะคะกลีบเล็กนะคะแบบนี้ตำเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยพริกไทยดำค่ะลูกผักชีค่ะและสุดท้ายก็คือตะไคร้ที่เราซอยแล้วนะคะใส่ลงไปทีนี้คุณผู้ชมจะต้องตำเครื่องทั้งหมดนะคะให้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปทาบนตัวไก่กันค่ะหลังจากที่คุณผู้ชมนะคะตำส่วนผสมเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะต้องนำส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมาปรุงเครื่องนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ยี่หร่าลงไปค่ะเกลือนะคะน้ำตาลทรายค่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยและสุดท้ายก็คือนมข้นจืดนะคะทีนี้ก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันดีคลุกเสร็จแล้วนะคะส่วนผสมก็จะหน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะเราก็จะนำส่วนผสมนี้ไปทาบนตัวไก่รวมถึงด้านในของไก่ด้วยนะคะเพื่อความหอมระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมจะต้องวอร์มเตาอบแบบนี้นะคะแบบด้านหลังนี้นะคะประมาณ200องศาเซลเซียสนะคะตอนนี้เราก็ผสมส่วนผสมดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมาหมักไก่กันเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะต้องนำเครื่องที่เราหมักไว้แล้วนะคะมาทาบนตัวไก่นะคะเริ่มแรกเราก็จะใส่เข้าไปตรงท้องของไก่นะคะควักเครื่องในออกให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงไขมันด้วยนะคะทาด้านในให้ทั่วนะคะรวมถึงนำเครื่องที่เราหมักแล้วเนี่ยมาทาบนตัวไก่นะคะพอคุณผู้ชมทาเสร็จแบบนี้นะคะเราก็จะนำตะไคร้นะคะที่เราทุบเป็นต้นแบบนี้นะคะ
ยัดเข้าไปตรงท้องของไก่ค่ะจะช่วยเพิ่มความหอมของไก่มากขึ้นนะคะโดยการยัดเครื่องลงไปแบบนี้เดี๋ยวพอเราทาเครื่องจนทั่วตัวไก่แล้วเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบไปเลยนะคะและนี่นะคะก็คือไก่ที่เราหมักเครื่องแล้วก็ทิ้งไว้1ชั่วโมงแล้วนะคะหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้รสชาติที่เข้มข้นกว่านี้คุณผู้ชมก็หมักทิ้งครั้งคืนไว้เลยก็ได้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไก่ของเราเนี่ยเข้าเตาอบกันเลยค่ะเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงนะคะจะมาดูกันว่าหน้าตาที่เราอบเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาของไก่บ้านย่างตะไคร้เนี่ยหน้าตาเป็นไงค่ะตอนนี้นะคะไก่บ้านย่างตะไคร้ของเราก็ได้แล้วนะคะเราก็จะยกออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะคะว่าอบเสร็จแล้วหน้าตาเป็นไงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาแบบนี้ทีนี้ก่อนที่เราจะจัดเสิร์ฟนะคะเราก็จะต้องรอให้เย็นสักนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากนะคุณผู้ชมคงไม่สามารถที่จะหั่นไก่ในตอนนี้ได้นะคะเดี๋ยวเย็นสักครู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาผ่าแล้วก็จัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไก่บ้านย่างตะไคร้ของเรานะคะเราก็จะมาเริ่มหั่นไก่กันนะคะนี่ค่อนข้างจะร้อนนะคุณผู้ชมจะต้องระวังนะคะเราสับไก่เสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จัดเสิร์ฟใส่จานนะคะสำหรับเมนูไก่บ้านย่างตะไคร้นะคุณผู้ชมก็สามารถรับประทานพร้อมกับน้ำจิ้มนะคะซึ่งก็เป็นน้ำจิ้มแจ่วนะคะไปดูสูตรได้ที่ foodtravel.tv เช่นเดียวกันนะคะทำไม่ยากนะคะสำหรับเมนูนี้ก็ใช้เวลานิดหน่อยนะคะเนื่องจากเราต้องอบไก่นานพอสมควรนะคะถึงจะสุกนี่ก็เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแจ่วได้เลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับไก่บ้านย่างตะไคร้นะขอให้อร่อยกับเมนูจานนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ